พายุฤดูร้อนที่มันเข้าจริงๆค่ะพัดกระหน่ำไป44จังหวัดด้วยกันภาคอีสานนี่อ่วมเลยนะคะอย่างล่าสุดโรงเรียนสีชมพูที่ขอนแก่นค่ะผลปรากฏกำแพงอ่ะพังลงมาทั้งแถบเลยนะคะกำแพงทับหมาดีนะคนรอดค่ะเนี่ยค่ะหูดูแล้วหมามันยืนอยู่ตรงนั้นพอดีอ่ะลักษณะกำแพงนี่จะเป็นผนังแบบกระจกนะคะเขากั้นห้องเรียนนะคะโอ้แรงลมพายุนี่ไม่ไหวจริงๆนะคะพัดลงมาแบบเนี้ยหมามันมุดออกมาได้ทุกคนตกใจคิดว่ามันเป็นอะไรไหมล่ะไอตัวนั้นน่ะผลปรากฏมุดออกมาได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพนี่นี่แรงลมแรงจริงค่ะและนี่คุณครูหลายๆท่านเลยนะคะประมาณ6ท่านได้ค่ะไม่เป็นอะไรเพราะว่าตอนที่ลมแรงมาเนี่ยครูก็ไปยืนหลบอยู่อีกฝั่งนะคะก็เลยรอดหมดทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนสีชมพูศึกษานะคะอยู่ที่ขอนแก่นค่ะครูชารินัทค่ะอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะครูบอกตอนนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมครูก็เข้ามาเตรียมการเรียนการสอนกันเนาะไอ้ก่อนเกิดเหตุก็กินข้าวเย็นด้วยกันลมมันแรงมากจริงๆอ่ะหน้าต่างห้องเนี่ยมีเสียงแปลกๆเลยเหมือนเป็นสัญญาณเตือนละตึง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 เป็นจังหวะแบบนี้นะคะแล้วก็รูปที่แขวนไว้เนี่ยมันก็กระเด้งไปซ้ายทีขวาทีแบบเนี้ยจากนั้นค่ะไอ้กำแพงหรือว่าไอ้ผนังเนี่ยค่ะที่เป็นกระจกกั้นเนี่ยมันพังลงมาทั้งแถบเลยทำมาจากอลูมิเนียมด้วยนะคะตรงนี้เขาจะใช้เป็นทางเข้าออกไงแล้วลมมันแรงมากจริงๆลองฟังครูดูค่ะสองพอแก๊กรอบแรกก็ตอนแรกนั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนี้ค่ะมุมนี้คราวนี้มีเสียงเตือนมาแก๊กแล้วก็แก๊กรอบสองสักพักมันก็บุ้มลงเลยพอบุ้มลงพวกพี่ก็อยู่ฝั่งนี้แล้วค่ะเวลาลมมันพัดเข้ามามันจะเสียงดังพุ่บอยู่ค่ะโดยเฉพาะฝั่งนี้ค่ะฝั่งที่มันเป็นส่วนของประตูอ่ะเพราะว่าพี่ก็จะแขวนรูปภาพไว้แล้วมันรูปมันเด้งเยอะอะค่ะทำให้เรามองเห็นใช่ใช่ตกใจกันทั้งโรงเรียนเลยนะคะคือในจุดนี้จะเป็นห้องที่เขาใช้สอนพวกศิลปะการแสดงนะคะก็พังทั้งแถบแล้วก็มีจุดนึงที่พังอีกเหมือนกันขึ้นไปชั้น4ค่ะเป็นห้องนาฏศิลป์หน้าต่างแล้วก็ฝ้าเพดานพังอีกเหมือนกันนะคะครูบอกเดี๋ยวจะซ่อมก่อนเปิดเทอมนี่แหละค่ะจะเปิดเทอมวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะประเมินความเสียหายแล้วกว่า 400,000 บาทสำหรับพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มในครั้งนี้ค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง